สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันนะคะวันนี้มากินข้าวเย็นค่ะต้มจับฉ่ายค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บมาด้วยค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องหิวข้าวแล้วมาค่ะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเอาคนริบนะคนละถ้วยเลยเราวันนี้ด้วยค่ะสดน้ำมันฮ้อนพี่น้องต้มจับฉ่ายอร่อยมากเลยค่ะหวานค่ะพี่น้องหวานหวานสวัสดีครับตำรวจตุลาการครับผมมาเลยครับเข้าเย็นตามเวลาที่เก่าเวลาเดิมอร่อยมากเลยครับพี่น้องมากินกันนะต้มจับฉ่ายฮ่องกงมันครับต้มจับฉ่ายใส่หมูแดดเดียวที่หมักเอาที่ทำ EP ที่61นะครับพี่น้องก็เลยนำมาบูรณาการมาต้มจับฉ่ายเลยแทนหมู3ชั้นเอาละครับพี่น้องรสชาติโอเคเลยผ่านไหมผ่านครับเต็มเท่าไหร่เต็มครับขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องเนื้อเด็ดเดียวที่ทำมาตอนเย็นเนี่ยครับเร็วๆเนี่ยตอนหนึ่งกันมาเลยนุ่มครับฝีมือคูริทน้ำหมูนุ่มทำเป็นหมูแดดเดียวก็นุ่มเอามาทำเป็นตับถ่ายก็นุ่มครับหวานครับพี่น้องหวานน้ำต้มผักด้วยหวานทุกอย่างแล้วอร่อยมากเลยค่ะละลายในปากเลยเนาะละลายในปากแซ่บอริค่ะพี่น้องน้องพี่เล็กเนาะมาเลยค่ะพี่น้องพี่เล็กเอิ้นพี่น้องมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันได้ค่ะเด้ออร่อยพี่เล็กดูอร่อยมากเลยค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมาผักที่สุกยากแครอทหัวไชเท้าเราต้มน้ำซุปขึ้นก่อนน้ำซุปเราไม่ต้องมีกระดูกมีอะไรนะไม่ต้องมีกระดูกหมูอะไรนะคือใส่เฉพาะไอ้ซอสปลาเขียวกับซอสหอยค่ะต้มน้ำเดือดแล้วก็นำหัวไชเท้ากับแครอทลงไปต้มเลยต้มให้เปื่อยต้มประมาณสุกประมาณ 90% ตักปอกพักไว้แล้วทีนี้เราก็คุมพันทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยซอสปลาเขียวน้ำตาลผงนัวนะนี่ค่ะแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมแล้วก็หมูแดดเดียวที่หมัก
ทําโมเดลที่เราหมักเสร็จใหม่ๆค่ะพี่น้องเพราะว่าโมเดลกุ้งพันธุ์เนี่ยที่มีมันผสมด้วยนะพี่นะมันจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะพี่น้องเพราะว่าเราแล่ออกมาจาก3ชั้นแล้วจะอร่อยแล้วในเครื่องของหมูแดดเดียวอ่ะก็จะมีไอ้น้ำมันงาเนาะมันก็จะนุ่มอยู่แล้วอร่อยเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำน้ำมันหมูใส่กระทะแล้วก็เจียวกระเทียมอร่อยไหมหมูแดดเจียวนะครับนุ่มละลายในปากไหมนุ่มละลายในปากเอาลองชิมดูสิเธอละลายในปากอร่อยไหมคะอร่อยไหมพี่อร่อยครับบอก FC ว่าละลายในปากแซ่บอรีค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจียวกระเทียมใช่ไหมคะใส่หมูเราลงไปหมูเดียวที่หั่นเป็นชิ้นแหละใส่ลงไปผัดสุกประมาณ 90% นำเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงก็จะมีผสมคู่เค้ากันไว้แล้วนะเครื่องปรุงนะอย่าใส่ทีละอย่างนะมีน้ำมันหอยมีซอสฝาเขียวมีน้ำตาลคู่กำพันใส่น้ำตาล1ช้อนเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ไอแต่ว่าไม่ถึงขนาดช้อนคูณนะช้อนพอดีมีน้ำตาลมีน้ำมันหอยมีซอสฝาเขียวเนี่ยค่ะใส่ลงไปผงนวลนิดหน่อยเกลือไปนิดหยิบผสมคลุกเคล้ากันนะแล้วก็เทลงไปใส่ไอ้หมูที่เราผัดกระเทียมอยู่นะเทใส่ลงไปคลุกเคล้ากันแล้วก็นำผักแล้วก็จะมีไอ้พริกไทยเม็ดคุมพันใส่2ซองเล็กๆอ่ะค่ะก็ได้ประมาณน่าจะเป็น1ช้อนเนาะ1ช้อนพอดีใส่ทั้งเม็ดเลยนะไม่ต้องตำค่ะพริกไทยเนี่ยไม่ต้องตำถ้าตำเรามันจะเป็นแง่ๆเป็นแบบเป็นฝุ่นเป็นอะไรที่เป็นแบบว่ามันไม่ค่อยอร่อยกูว่าคำพันว่านะมันก็จะทําให้น้ําขุ่นด้วยใส่ไปทั้งเม็ดเลยแล้วเราก็ตักกินได้เลยผัดหมูใส่เครื่องปรุงเสร็จเจียวกระเทียมผัดหมูแต่เดียวของเราเนี่ยใส่เครื่องปรุงแล้วก็นําผักมาผัดผักวันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวกับผักคะน้าส่วนแครอทกับหัวไชเท้าปรุงพันต้มไว้แล้วก็เอามาใส่ด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำซุปเทลงไปผัดเสร็จนะคะผัดสุกประมาณ 90% ก็เทน้ำซุปลงไปแล้วก็เติมน้ำตามต้องการเลยค่ะแล้วก็เดือดประมาณ10นาทีนะพี่นะประมาณ10นาทีเพราะว่าผักเราสุกหมดแล้วแครอทกับหัวไชเท้าปรุงพันต้มแล้วไงแซ่บๆค่ะพี่น้องเนี่ยตักมากินเนี่ยถูกใจเอ้าข้าวเธอไปไหนอร่อยมากจริงๆครับเอาตาข้าวอีกป่ะสงสัยครับสงสัยจะตาข้าวมากินดิป้ากุ้งพันคาราโบพี่น้องหันกับม้าเข้าเบิดเอ้าป้ากูเรียดเลยที่สองครับพี่น้องติดใจครับอร่อยจานแรกก็ยังคาใจอยู่สองจานที่สองไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะหมดนะครับเพราะว่าอร่อยจริงข้าวอร่อยมากเลยใช่ไหมข้าวอร่อยมากมันร้อนด้วยไงพี่น้องมันห้อนๆนะครับพี่น้องมากินน้ำกันได้ค่ะเฮ้ยถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยเดี๋ยวไปส่งแน่ๆเลยพี่น้องอยู่ไกลกันนะเราพี่เล่นเนาะครับพี่เล่นเบิ้งพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวทำมากินกันThank you.
อร่อยค่ะเลิศเลยค่ะผักค่ะพี่น้องกินผักกินผักคะน้าแครอทหัวใจเท้าประกาศขาวค่ะพี่น้องมาเด้อมากินผักน้ำกันค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงกันนะพอมีพออยู่พอกินช่องภูมิพันธ์ก็จะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชื่อการจักสานตะก้าค่ะพี่น้องภูมิปัญญาไทยคุณพ่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายผลให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานภูมิปัญญาไทยนะคะคุณพันก็สืบสานถ่ายทอดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเฮ็ดกับเขากับน้ำนี่แหละค่ะพี่น้องทำแคบหมูแล้วพี่ด้วยนะทำหมูแต่เดียววันนี้ก็ทำต้มจับฉ่ายให้กับพี่ซีเราได้ดูด้วยแล้วก็อร่อยชิมต้นเย็นนะคะพี่น้องมันจะโล่งพอเลยนะแซ่บแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาทำสวนวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องเพราะว่ากรมพันธุ์ก็เป็นลูกชาวนาเราก็ทำไร่ทำนาทำสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะพี่น้องแล้วก็ปลูกผักปลูกเลี้ยงไก่ไทยปลูกผักปลูกผลไม้ให้มันให้แบบที่อย่างให้อ้อยนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนธรรมดานี่แหละค่ะมาเรื่องการมากินน้ำกันเดี๋ยวกูรีติว่าคงพันว่าดุว่าดุคำว่าบุดุก็คือบ่อยนะคะพี่น้องว่ามันโกรธกันได้ค่ะคือความถี่มันจะมากขึ้นพูดอะไรว่าดุก็คือพูดเยอะนะพี่นะจานสองจะหมดเดี๋ยวหวานหมูหวานผักเนาะพี่เล่นเนาะหวานกลมกล่อมจานที่สองก็จะหมดแล้วครับพี่น้องได้เดินเครื่องนะครับเด็กไม่อยู่นะแค่ที่ว่าทำงานช้าจะยิ่งเข้าเลยผู้พันจานใหญ่ทำไม่หมดเลยผู้เล็กจานที่สองจะหมดละพวงพันต้องพูดกับ FC ด้วยแล้วก็ช่องพวงพันก็จะถ่ายทอดวิธีการดำรงชีวิตแล้วก็การดำรงชีวิตการคลองตนด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าพวงพันพูดเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ FC ด้วยค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ FC ด้วยว่าคุมพันประสบความสำเร็จในชีวิตราชการเพราะว่าคุมพันมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องส่งเสียให้เราเรียนแล้วก็ได้รับราชการนะคะแล้วก็ด้วยความเพียรพยายามของคุมพันแล้วก็คุณสามีคุณสามีตุลาการเนี่ยค่ะที่ช่วยสนับสนุนก็เหมือนกับพ่อคนที่สองคุมพันคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้กรมพันธุ์ได้เล่าเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการได้เรียนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ม.13ตั้งแต่ปี2559ค่ะกรมพันธุ์จึงมีแรงบันดาลใจว่ากรมพันธุ์อยากจะขยายผลอยากจะให้กับ FC ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเทคนิคการสอนกรมพันธุ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการทำคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาค่ะพี่น้องเขาต้องกตัญญูต่อบิดามารดานะคะที่พ่อแม่ของเราที่เลี้ยงเรามา
ราต้องดูแลแล้วก็ผู้มีพระคุณทุกคนนะคะเราต้องตอบแทนบุญคุณแล้วก็ในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะพี่นะคุณพันก็เลี้ยงแมวไว้7ตัวนะคะก็คือรักมากเลยรักเหมือนลูกเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็ดูแลเขาสุขะอนามัยอะไรนี้ให้ดีทุกอย่างค่ะปราศจากเชื้อโรคก็ดูแลน้องแมวให้มีความสุขเหมือนกันก็นี่แหละบางคนอาจจะบอกว่าคุณพันทำไมพูดมากจังเลยพูดเยอะคุณพันก็ต้องขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของช่องคุ้มพันค่ะคือคุ้มพันเนี่ยต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจว่าจากแรงบันดาลใจจากภายในตัวคุ้มพันเนี่ยค่ะว่าทำไมคุ้มพันถึงจะประสบความสำเร็จคุ้มพันก็อยากจะส่งแรงบันดาลใจนี้ส่งต่อกับ FC ส่งต่อกับทุกคนนะคะที่ดูที่คุ้มพันว่าให้เรามีพลังให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่มีอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้นะเราแก้ไขได้อยู่แล้วนะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จถ้าเราขยันหมั่นเพียรนะแม้กระทั่งการสอนการทำงานทุกอย่างการทำคลิปก็เหมือนกันค่ะพี่น้องถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทำในสิ่งที่ตนเองรักตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถเราก็จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นถือว่าเป็นวิทยาทานแชร์ประสบการณ์ก็ได้บุญได้กุศลกับพี่น้องโกมพันคิดจังสี่ค่ะแนวคิดโกมพันก็ไม่ได้ว่าวิธีทำอาหารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเสร็จเร็วไม่ใช่อันนั้นคือไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของช่องโกมพันค่ะพี่น้องคือโกมพันอยากแสดงความรู้สึกให้พี่น้องได้มีแรงบันดาลใจนะคะพี่น้องให้สู้เราจึงจะประสบความสำเร็จเราจึงจะกินอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะให้ยึดถือยึดปฏิบัตินะคะพี่น้องเราจึงที่ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ลงทุนใช่ไหมพี่ดิษฐ์เนาะต้องลงทุนทุกอย่างค่ะลงทุนในเรื่องของงบประมาณกำลังกายกำลังทรัพย์สติปัญญาความขยันหมั่นเพียรแรงขับภายในของเราด้วยเราจึงจะประสบความสำเร็จการทำคลิปทำช่องอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะก็คุณพันก็พยายามสร้างสรรค์คลิปคือพัฒนาช่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมชุมชนประเทศชาตินะคะก็เผื่อจะได้ FC จะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคุณพันก็มีความสุขใจแล้วค่ะนะครับพี่น้อง32คุณพันมาจะคุยคุณฤทธิ์หมดทั้ง2อย่างเลยข้าวก็หมดต้มเยอะก็ไม่ได้จนตับตายก็หมดครับ1ด้วยกุลิอร่อยจริงๆพี่น้องเข้าซองจังมันอร่อยมากจะเฝ้าลายขาเนี่ยเป็นมูลเลยเด้ออร่อยอร่อยพี่น้องอร่อยข้าวหมดจานเลยนะพี่เล็กเนาะของพี่เล็กก็หมดของคูมพันก็หมดกันพี่เล็กเบิ้งเอฟทียิ้มเอฟทีพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ